พื้นที่สวัสดีค่ะน้องๆในคาบเรียนคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องพื้นที่กันค่ะพิมพ์และคุณพ่อกำลังรับประทานอาหารเย็นกันอยู่เขาคุยเรื่องอะไรกันอยู่นะเราไปดูกันค่ะ อิ่มแล้วคะ่ะคุณพ่อคุณพ่อทำอาหารอร่อยเหมือนคุณแม่เลยนะคะแต่ผักเยอะไปหน่อยคะ่ะไว้คราวหน้าถ้าแม่ไม่อยู่บ้านพ่อจะทำให้ทานอีกนะลูกแต่ลูกทำไมไม่กินผักเลยแม่ขอฟ้องพ่อนะว่าลูกไม่ค่อยกินผักผลไม้ก็หนูไม่ชอบทานนี่คะ่ะถ้าพิมพ์ไม่ทานผักผลไม้จะไม่โตนะลูกไหนเอามือลูกมาทาบมือพ่อสิ มือคุณพ่อใหญ่จังเลยค่ะมือหนูนิดเดียวเองแน่ล่ะสิลูกพ่อตัวโตกว่าเพราะพ่อกินผักผลไม้เยอะมือพ่อก็เลยมีพื้นที่มากกว่ามือลูกนะสิคุณพ่อทราบได้ยังไงคะว่ามือคุณพ่อหรือมือพิมพ์ใครมีพื้นที่มากกว่ากันก็เพราะพอพ่องายมือแล้วเอามือพิมพ์มาวางซ้อนเห็นไหมลูกที่มือพ่อยังมีพื้นที่เหลือเลย แสดงว่ามือพ่อมีพื้นที่มากกว่ามือลูกถ้าเราเอาของซ้อนกันก็จะทำให้รู้อันไหนมีพื้นที่มากกว่าล่ะคะใช่แล้วลูกถ้าเราอยากเปรียบเทียบว่าสิ่งของใดมีพื้นที่มากกว่ากันเราก็แค่เอาของสองสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบมาวางซ้อนกันอย่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับรูปวงกลม เราตัดกระดาษให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าและรูปวงกลมแบบนี้จ้ะจากนั้นเราก็นำรูปวงกลมมาวางทับลงบนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพอ,อเราเอามาวางซ้อนกันรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ายังมีที่เหลือแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีพื้นที่มากกว่ารูปวงกลมแล้วถ้าพิมพ์พอยากรู้ว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับรูปสามเหลี่ยม ไหนมีพื้นที่มากกว่าพิมพ์ก็แค่เอารูปสามเหลี่ยมวางทับลงบนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอซ้อนกันแล้วก็จะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยังมีพื้นที่เหลือก็แสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่มากกว่ารูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะใช่แล้วลูกเข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อเก่งอย่างนี้พ่อต้องมีของขวัญให้พิมพ์แล้วพ่อจะให้เกม กล่องหาพื้นที่เป็นของขวัญกล่องนี้เป็นกล่องไม้รูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีรูปเลขาคณิตต่างๆรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วและรูปวงกลมขอบคุณค่ะคุณพ่อหนูอยากเล่นแล้วคะ่ะเล่นยังไงคะเริ่มจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วกันนะลูกพิมพ์เอารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไปเรียงให้เต็มกล่องสิจ้ะลูก ดูสิว่าต้องใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่อันเสร็จแล้วคะ่ะคุณพ่อเรียงเต็มพอดีไม่เหลือที่ว่างเลยได้ยี่สิบสี่อันค่ะแสดงว่ากล่องมีพื้นที่เท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส24รูปนะลูกต่อไปพิมพ์เรียงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าลงไปในกล่องเลยลูกค่ะคุณพ่อเรียงเต็มพอดีอีกแล้วคะ่ะได้ยีอันค่ะ ก็แสดงว่าพื้นที่กล่องเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2ี่สิบห้ารูปใช่ไหมคะใช่แล้วลูกพิมพ์ทีนี้ลองเรียงรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วดูนะลูกเรียงได้สิบสี่อันค่ะเรียงยังไงก็ไม่พอดียังเหลือที่ว่างอีกค่ะก็แสดงว่าพื้นที่กล่องไม่เท่ากับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสิบสี่อัน อย่างนี้กล่องนี้ก็มีพื้นที่มากกว่ารูปสามเหลี่ยมน่าจวใช่ไหมคะใช่แล้วลูกเก่งมากพิมพ์เรียงรูปวงกลมต่อเลยนะคะเรียงได้24อันค่ะเหลือที่ว่างเหมือนกันค่ะแสดงว่าพื้นที่กล่องไม่เท่ากับพื้นที่ของรูปวงกลม24อันกล่องมีพื้นที่มากกว่ารูปวงกลมใช่ไหมคะใช่จะ้ะลูก ต่องหาพื้นที่ที่พิมพ์และคุณพ่อเล่นกันไปช่วยให้เพื่อนๆเข้าใจเรื่องพื้นที่เพิ่มขึ้นไหมคะแบบของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบของรูปวงกลมและแบบของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแต่ละอันจะแทนหนึ่งหน่วยพื้นที่ซึ่งทำให้เราบอกได้ว่าพื้นที่ของสิ่งใดมีมากกว่ากันแต่การบอกพื้นที่โดยทั่วไปมีหน่วยที่ใช้วัด จะเป็นหน่วยอะไรไปติดตามในช่วงนี้ชี้แนะค่ะช่วงนี้ชี้แนะโดยทั่วๆไปการบอกพื้นที่ของสิ่งต่างๆเรานิยมบอกโดยใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นหน่วยวัดพื้นที่ค่ะน้องๆคงรู้กันแล้วนะคะว่าเราใช้หน่วยอะไรในการวัดพื้นที่ เราไปดูพิมพ์กับคุณพ่อสรุปเนื้อหากันดีกว่าค่ะมือของคุณพ่อมีพื้นที่มากกว่ามือของพิมพ์จริงๆด้วยค่ะต่อไปพิมพ์จะทานผักและผละไม้มากๆจะได้โตวไวๆและเก่งอย่างคุณพ่อค่ะดีมากลูกพิมพ่พอว่าเราไปสรุปเนื้อหาเรื่องพื้นที่กันดีกว่านะลูกเราสามารถบอกว่าสิ่งใด มีพื้นที่มากกว่ากันได้โดยการนำสิ่งของสองสิ่งนั้นมาวางซ้อนทับกันถ้าวางซ้อนทับกันแล้วยังมีที่เหลือแสดงว่าสิ่งของที่มีพื้นที่เหลือมีพื้นที่มากกว่าสิ่งของอีกสิ่งหนึ่งการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมถ้าเราใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสามเหลี่ยมหน้าจัวและรูปวงกลมจะพบว่า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะวางได้เต็มพื้นที่ส่วนรูปอื่นๆจะมีพื้นที่เหลือเราจึงนิยมใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งหน่วยเป็นตัวกลางในการหาพื้นที่หนึ่งตารางหน่วยของรูปสี่เหลี่ยมหมดเวลาสําหรับคาบเรียนคณิตศาสตร์วันนี้แล้วนะคะน้องๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดและทบทวนความรู้อยู่เสมอนะคะ แล้วกลับมาพบกับคาบเรียนคณิตศาสตร์กันได้ใหม่ในคาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ